คนไทยหลายคนมีปัญหาแพ้นมวัววันนี้ชวนมาหาคำตอบกันค่ะ อาการแพ้นมวัวจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าภาวะไม่ทนต่อน้ําตาลแลคโตสค่ะโดยที่ร่างกายของเราไม่สามารถที่จะย่อยน้ําตาลแลคโตสในนมได้ทําให้เกิดอาการท้องเสียซึ่งคนไทยกว่า80%นะคะเป็นภาวะนี้พอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอค่ะชวนมาอธิบายเกี่ยวกับภาวะนี้ให้ฟังกันต้องบอกก่อนครับว่านมเนี่ยเป็นอะไรที่ อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วเพราะเพราะนมเนี่ยมันเป็นแหล่งของสารอาหารที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนและมีประโยชน์ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตุทั้งหลายแหละแล้วเราก็เลยแนะนําเลยว่าโอ้ยให้ดื่มนมนะวันละ2แก้วถึง3แก้วนะตั้งแต่เด็กเรื่อยมาเลยแต่มันมักมีปัญหาครับคือพอดื่มนมเนี่ยนมในที่นี้พอพูดนมเฉยๆคนก็จะหมายถึงนมวัวเป็นหลักแหละก็จะมีปัญหาเรื่องของการย่อยน้ําตาลในนมได้ยาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าแพ้นมนะจริงๆแล้วเนี่ยเราเรียกว่าภาวะ a ล t โตสอินทอลเ a น c ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาการแพทย์วิชาการเรียก a ล t โตสอินทอลเ a น c ์ภาษาไทยแปลว่าเรียกว่าภาวะที่ไม่ทนต่อน้ำตาลแล t โต e คือฉันไม่ทนเธออะแล้วเมื่อฉันไม่ทนเธอฉันก็ปล่อยเธอไป<ห>ก็คืออุดจระออกไปแล้วทำให้เราท้องเสียถ่ายท้องเวลาเรากินนมจากการสำรวจเนี่ยเขาพบว่า มีสูงถึง80%เลยนะครับในคนไทยเราคือกินน้ําตาลกินนมแล้วแบบว่าย่อยได้ยากแต่อาการแต่ละคนเนี่ยมีตั้งแต่แบบว่าไม่โมดเรียซีเวียคือเล็กน้อยปานกลางมากมากหน่อยคือหลังจะกินปุ๊บหูแบบรูดปลาดเลยป้าเลยแต่บางคนก็อยไม่ค่อยสบายท้องอ่ะอืดอืดหรืออะไรเงี้ยเพราะคุณขาดหรือคุณพ่องเอนไซม์แลคเตสที่จะไปย่อยแลคโต แต่ว่าเราคนคิดว่าแพ้จริงๆแล้วไม่ได้แพ้แพ้คือแพ้โปรตีนแพ้แพ้โปรตีนในนมบัวเลยแต่เนี้ยคือย่อยได้ยากออันเนี้ยคือคือเป็นปัญหาหลักเลยส่วนใหญ่ที่เป็นปัญหากันว่าโอ้ฉันแบบเออย่อยได้ยากจริงๆล้บสารอาหารมันดีอ่ะคุณค่าทางโภชนาการดีเพราะทุกวันนี้เรากินนมเราต้องการอะไรครับเราต้องการแคลเซียมในนมเราต้องการโปรตีนในนมหลักๆเนี้ย พูดง่ายๆเราต้องการ2ตัวนี้คือแคลเซียมเขาเราเน้นเรื่องของความสูงถูกไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เอาไปสร้างทารกเบบี ok <ะ>๋พอคลอดออกมานมแม่ก็<ะ>ให้ลูกกินใช่ไหมครับหเดือนแรกต้องนมแม่เท่านั้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเสริมนมนู่นนมนี่ก็ว่ากันไปนะเพราะเราต้องการแคลเซียมเพื่อให้เสริมสร้างความแข็งแรงและความสูงนะให้กับเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็ต้องการโปรตีนเพราะว่านมหนึ่งส่วนก็คือประมาณถ้าใส่แก้วนะครับก็คือ200 <S 2 0 0ร้อยซีซีถ้าเป็นกล่องก็คือกล่องประมาณ200 220 <S <S 2 0 0 2 <S 2 0ยสองร่สพซเนี่ยก็จะให้โปรตีนประมาณ7กรัมให้แคลเซียมเนี่ยประมาณสัก200มิลลิกรัม ติดตามรายการโรงหมาอได้กับตอนนมและอาการแพ้นมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com e t ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือสามารถฟังได้ผ่าน Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast A Review ค่ะ